ความจริงแล้วประเทศไทยก็มีกระบวนการประกันสุขภาพมามากพอสมควรของสวัสดิการราชการของประกันสังคมของใครต่อใครก่อนที่เอ30บาทนี่จะมีแต่ว่าที่เกิดขึ้นในปี44เนี่ยก็คือว่ามันมาสืบเนื่องมาจากรัฐธรรมนูญฉบับปี40ด้วยว่าการรักษาพยาบาลเนี่ยเป็นสิทธิ์คนที่พยายามผลักดันเรื่องนี้มากก็มีหมอสงวนแล้วผมก็คิดว่าอีกคนหนึ่งที่ต้องให้เกียรติเขาก็คือคุณทักษิณเองที่เห็นประโยชน์ทางการเมืองจะด้วยเหตุผลใดก็ตามนะฮะก็รับเอาความคิดอันนี้ไปปฏิบัติแล้วผลักดันทางการเมืองให้ปฏิบัติโดยรวดเร็วนะฮะทั้งที่มันต้องมีการเตรียมงานกันพอสมควรแต่ว่าท่านก็บอกว่าต้องทำให้เสร็จมันก็เลยเกิดขึ้นผมคิดว่ามันก็ค่อยๆปรับปรุงไปเรื่อยๆตอนต้นๆ นั้นรัฐบาลให้เงินสำหรับโครงการนี้ไม่เพียงพออันนั้นชัดเจนกับสถานพยาบาลแต่บังเอิญสถานพยาบาลกินบุญเก่าได้เพราะมีเงินสำรองอยู่เยอะผมเป็นนักเศรษฐศาสตร์อยู่กับหมอเนี่ยกลุ้มใจเยอะเพราะหมอเนี่ยเท่าไหร่ก็ไม่พอนะฮะก็แต่ว่าผมรู้สึกว่ามันน่าจะใกล้พอแล้วแต่ไม่ได้หมายว่ามันจะไม่เพิ่มหยุดเพิ่มมันยังจะเพิ่มต่อไปเพราะประชากรเพิ่มขึ้นคนไทยแก่ลงสาเหตุเยอะแยะนะฮะมันก็มีความจำเป็นต้องเพิ่มขึ้นแล้วการมีสิทธิ์เข้าถึงโรงพยาบาลทำให้การใช้บริการรักษาพยาบาลมันเพิ่มขึ้นแล้วอันนี้ผมคิดว่าเป็นนโยบายช่วยเหลือคนที่อยู่ฐานล่างของสังคม อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนมีผลพิสูจน์ได้เป็นที่น่าสังเกตว่าสำหรับคนไข้นอกอัตราการใช้สิทธิ์30บาทคือคนที่มีสิทธิ์และเอาไปเมื่อไปรักษาพยาบาลก็ใช้สิทธิ์จริงไม่ไปโรงพยาบาลเอกชนหรือไม่จ่ายเองหรือไม่อะไรเนี่ยจะแค่ 60-70% เท่านั้นแต่สำหรับคนไข้ใน 90% กว่าแล้วอันนี้ชัดเจนมากว่าได้รับการช่วยเหลือนะคิดว่าประเด็นเรื่องการเข้าถึงเราทำไปได้แล้ว 98% 99% นะฮะทุกคนเข้าถึงอันนั้นไม่ได้อันนั้นเป็นภารกิจถ้าจะเป็นภารกิจในอนาคตก็เป็นภารกิจระดับรองสำหรับคนที่ไม่ได้สิทธิ์ในปัจจุบันซึ่งเป็นคนไทยคนสัญชาติไทยที่ไม่ใช่ไทยบริบูรณ์เดี๋ยวนี้เรามีไทยหลายอย่างนะบัตรประชาชนก็ออกมาหลายอย่างคือพวกเรานึกกันว่าสัญชาติไทยก็สัญชาติไทยจบนะแต่ว่าปรากฏว่าถ้าคุณไปดูบัตรประชาชนบางคนนี่มีไทยเกาะคงเมืองไทยโน่นเมืองไทยนี่บ้างเราก็พยายามดึงพวกนั้นเข้ามาแต่ว่าเรื่องการเข้าถึงถือว่าเกือบจบแล้วเวลานี้ภารกิจหลักคือคุณภาพของการให้บริการซึ่งอันนั้นต้องลงทุนต้องอะไรต่ออะไรอีกบ้างพอสมควรโดยเฉพาะบุคลากรต้องมีเพียงพอการคาดหวังคืออะไรถ้าการคาดหวังเป็นอย่างที่เรามีตอนต้นผมว่าเราได้ไปแล้ว 90% กว่านะครับคนไทยคือถ้าใช้บริการนี้จะไม่มีวันล่มจมเพราะการรักษาเพราะบิลค่ารักษาพยาบาลนะ อย่างน้อยไม่มีสิทธิ์ที่จะล่มจมถ้าเขาเลือกที่จะไปบริการโรงพยาบาลเอกชนที่แพงๆเองนั่นเป็นการเลือกของเขานะแต่ว่าไม่มีสิทธิ์ล่มจม
อันนั้น 95% ผมถือว่าเสร็จแล้วแต่ว่าถ้ามาเลื่อนเป้าใหม่บอกว่าเขาจะต้องได้บริการที่ดีนะฮะที่ดีในที่นี้หมายความว่าที่มีการมีพิธีพิธันอย่างเช่นเวลาป่วยเป็นคนไข้นอกนะฮะหมอจะต้องมีเวลาให้กับคนไข้ไม่ใช่2นาทีเพราะว่าอันนี้มันเป็นประโยชน์แก่คนไข้เองแล้วก็ต่อกองทุนด้วยถ้าคุณรักษาคนไข้นอกให้ดีๆนะฮะปัญหาที่มีกับคนไข้ที่จะกลายเป็นคนไข้ในที่แพงๆนะฮะมันก็จะหมดไปมันไม่ใช่หมดไปมันก็จะน้อยลง